สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจยแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจ๊กนะครับวันนี้เป็นเมนูข้าวผัดซีอิ๊วแบบที่เราทานกันตอนเด็กๆเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดแล้วจะได้ไม่เสียเวลานะครับส่วนผสมนะครับวันนี้แน่นอนเป็นข้าวผัดก็จะมีข้าวนะครับเป็นข้าวหุงไว้แล้วจะหุงไว้ตั้งแต่เช้านะครับคือข้าวเย็นนั่นแหละใช้ข้าวหอมมะลิธรรมดาเลยครับสำหรับโจ๊กเพื่อนๆใช้ข้าวอะไรก็ได้นะครับวันนี้เนื้อสัตว์เราจะใส่หมูบดนะครับกระเทียมเอาไว้สำหรับผัดให้หอมๆซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วดำน้ำตาลทรายพริกไทยป่นครับผมอันนี้ไข่ไก่อันนี้เป็นพริกน้ำปลาที่ทำไว้แล้วเอาไว้สำหรับทานกับข้าวผัดนะครับมาดูในส่วนของผักบ้างผักก็จะมีผักคะน้าครับผมกับมะเขือเทศแตงกวากับต้นหอมเนี่ยอันนี้เอาไว้ทานกับข้าวผัดวันนี้จะไม่มีหอมใหญ่นะครับพอดีหอมใหญ่หมดก็เอาตามเท่าที่มีแล้วกันครับผมแล้วก็มันจะมีน้ำมันสำหรับผัดอีกนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่าครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาเนาะครับผมเราพร้อมผัดนะครับก็เริ่มจากน้ำมันนะครับพอน้ำมันร้อนนะครับก็เป็นกระเทียมนะครับที่เราสับเอาไว้ตอนนี้ใช้ไฟกลางๆก่อนนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยเนื้อสัตว์นะครับวันนี้ต้องใช้เป็นหมูบดตรงนี้เร่งไฟแรงๆหน่อยเราจะเอาความหอมมาพอเนื้อหมูเริ่มสุกนะครับก็เป็นไข่ไก่พอใส่ไปแล้วก็เดี๋ยวยีนิดนึงนะครับเพื่อนๆให้มันกระจายความร้อนไข่ขาวเพราะว่ากระทะเราก้นลึกครับแต่ถ้าเพื่อนๆใช้กระทะที่ก้นแบนๆนี้ก็มันก็จะกระจายของมันเองนะครับพอไข่ขาวเริ่มสุกนะครับเราก็ยีเลยนี่จะผัดไฟแรงนะครับมันก็จะมีติดกระทะแบบนี้แหละเป็นกระทะอลูมิเนียมเราธรรมดาเนี่ยนะครับแต่แล้วก็เป็นข้าวนะครับข้าวมันเนื่องจากเป็นข้าวหอมมะลิมันจะเป็นก้อนนิดนึงฉะนั้นเราต้องบี้มันหน่อยนึงถ้าเป็นข้าวเสาให้หรือว่าข้าวที่มันแข็งๆนี่ก็ไม่ต้องบี้นะครับเพื่อนมันจะได้กลิ่นหอมติดกระทะนิดนึงถ้าเราใช้ไฟแรงเราใช้กระทะแบบนี้นะครับคือหลายคนบอกว่าผัดข้าวไม่ต้องบี้เนี่ยคือมันไม่ได้ครับเพราะว่าข้าวที่จะใช้เป็นข้าวหอมมะลิฉะนั้นมันต้องบี้ให้มันแตกก้อนนิดนึงครับนี่นะครับมันจะหอมๆนะครับจะผัดไฟแรงฉะนั้นมันจะมีติดกระทะบ้างนิดๆหน่อยๆนะครับก็ปรุงรสครับผมซีอิ๊วขาวก่อนซีอิ๊วดำนะครับอันนี้น้ำตาลตามด้วยมะเขือเทศครับนี่นะครับสีจะเริ่มเป็นข้าวผัดซีอิ๊วแล้วเหมือนตอนเด็กๆที่โจ๊กเคยทานเลยจะประมาณนี้เลยครับเป็นข้าวผัดที่สีไม่ค่อยสวยแต่อร่อยมากนี่นะครับเราก็ตามด้วยผักคะน้าต้องใส่เยอะหน่อยเพราะว่าเราชอบทานผักคะน้าในข้าวผัดนะครับมันกรอบเราจะผัดให้ผักคะน้ามันสลดแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ชอบทานผักคะน้าที่มันสุกแบบนิ่มๆเลยก็ผัดนานนิดนึงนะครับโอเคเริ่มสลดละของโจ๊กนี่พอแล้วแล้วเราก็จะโรยด้วยพริกไทยครับแล้วก็ต้นหอมผักชีซอยนิดหน่อย
เราไม่ขูดกระทะนะครับนี่นะครับมันจะไหม้ติดกระทะแบบนี้เพื่อความหอมแต่เราจะไม่ขูดมันออกมาด้วยนะครับปิดไฟครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานกันแล้วก็เดี๋ยวเรามาชิมกันครับเพื่อนเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆข้าวผัดซีอิ๊วง่ายๆของโจ๊กเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่ามาครับชิมนี่นะครับหน้าตาประมาณนี้เลยกล้องมันไม่โฟกัสเนาะพริกน้ำปลาโจ๊กก็ทำง่ายๆนะครับกระเทียมมะนาวน้ำตาลพริกซอยผสมกันนะครับกินข้าวครับเพื่อนทานข้าวครับผมเรียบร้อยแล้วมื้อเย็นโยกเป็นข้าวผัดซีอิ๊วที่กลิ่นซีอิ๊วจะไม่เยอะเกินเพราะว่าเราไม่ได้ใส่เยอะมากนักนะครับอันนี้กินจริงจังแล้วเนี่ยไวกว่าก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมข้าวผัดซีอิ๊วง่ายๆในแบบของนายต้มโจ๊กส่วนผสมเนี่ยโจ๊กเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆลองมาทำทานดูนะครับง่ายๆเลยวันนี้โจ๊กต้องไปทานข้าวแล้วครับเหลืออีกเต็มจานเลยแอบไปทานคนเดียววันนี้ขอบคุณมากครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องโจ๊กด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆไปไหวครับผมวันนี้โจ๊กต้องไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ